สวัสดีครับหลังจากที่เราได้คอนฟิกตัวเราเตอร์ทั้ง2ตัวเสร็จแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบว่ามันหากันเจอหรือเปล่านะครับว่ามันมองเห็นกันไหม2ฝั่งนี้นะครับโดยผมจะทำการใช้คำสั่งปิงเพื่อที่จะดูว่ามันเกิดการส่งข้อมูลได้ไหมนะครับวิธีการง่ายๆครับก็คือให้เราเอาเมาส์นะครับมาคลิกที่เครื่องคอมฝั่งนี้ก่อนฝั่งขวานะครับผมใช้เครื่องสีแล้วกันนะครับคลิก1ครั้งจะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมาให้เราเลือกที่แท็บเดสก์ท็อปนะครับมันจะมีหลายแท็บแท็บฟิสิคอลแท็บคอนฟิกแท็บเดสก์ท็อปนะฮะแล้วก็แท็บโปรแกรมมิ่งนะครับให้เราคลิกที่แท็บเดสก์ท็อปนะครับแล้วเลือกที่คอมมานด์พรอมตรงนี้นะครับไลน์แล้วพิมพ์คำสั่งลงไปครับ TING ครับตามด้วย IP ที่เราทราบนะฮะที่เราทราบก็คือ IP อยู่ฝั่งนี้นะครับเป็น192นะครับ .1.2 แล้วกันนะครับผมจะพิงจากเครื่องนี้นะครับมายังเครื่องนี้นะครับว่ามันเจอกันไหมนะครับพิมพ์ตามนี้นะครับแล้วก็กด enter อีกครั้งนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นที่เพย์แบบนี้นะครับไม่มีลอสไม่มีความเสียหายแปลว่ามันสามารถส่งไฟล์หากันได้แล้วนะครับลองพิงไปIP อีกสิครับผมเปลี่ยนเป็น .3 แล้วกันนะครับเห็นไหมครับแปลว่ามันสามารถส่งไฟล์ได้นะครับไม่มีถ้ามันเป็นRead Time Out ตรงนี้นะครับส่วนนี้มันขึ้นว่า Read Time Out เนี่ยแปลว่ามันจะไม่สามารถส่งไฟล์หากันได้นะครับอันนี้ก็เป็นการคอนฟิกเป็นการไม่ใช่คอนฟิกนะครับเป็นการทดสอบนะครับทดสอบว่า2ฝั่งนี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้หรือยังนะครับแต่สังเกตอีกอย่างนึงก็คือสัญลักษณ์ของจุดตรงนี้นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับถ้ามันคอนฟิกเราคอนฟิกไม่ถูกหรือว่าคอนฟิกผิดนะครับมันจะไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลหากันได้นะครับแล้วจุดนี้จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้วิธีการเพิ่มนะครับวิธีการเพิ่มถ้าเราอยากจะเพิ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าไปอีกล่ะนะครับอุปกรณ์พวกสวิตช์เพื่อพวกคอมพิวเตอร์เข้าไปจะทำยังไงนะครับก็มาที่ไอคอนข้างล่างนะครับเอาสวิตช์มาก่อนนะครับสวิตช์ผมเป็น296นะครับ2960นะครับตรงนี้นะครับก็เพิ่มได้เลยนะครับก็เพิ่มได้เลยก็เลือกเป็นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คลิกไปเพิ่มผมจะเพิ่มคอมพิวเตอร์เข้ามาอีกสัก5เครื่องนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ชัดสายเหมือนกันนะครับเลือกเป็นฟาสต์นะครับฟาสต์อินเทอร์เน็ตนะครับก็เชื่อมต่อไปธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเพิ่มแบบนี้นะครับเราไม่ต้องคอนฟิกอะไรอีกนะฮะเราสามารถเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาเชื่อมแล้วก็จ่ายอินเทอร์เน็ตไปได้เลยนะครับไม่ต้องคอนฟิกตรงเราเตอร์อีกเลยนะครับตัวเราเตอร์นี่เราฟิกแค่ครั้งเดียวนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งวงแลนเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มตรงนี้นะครับก็เพิ่มได้เลยเหมือนกันนะครับเอาสวิตช์เข้ามานะครับเพิ่มได้เลยเหมือนกับฝั่งด้านขวามือนะครับสามารถเพิ่มได้เลยดังนั้นสรุปง่ายๆนะครับก็คือตัวเราเตอร์เนี่ยเราคอนฟิกแค่ครั้งเดียวนะครับแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถนำคอมพิวเตอร์มาต่อได้เป็นร้อยๆเลยครับเป็นร้อยเป็นพันเครื่องก็ยังได้ครับถ้า IP มันไม่เต็มนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่คือการเชื่อมต่อนะครับเครือข่ายนะฮะแบบจำลองนะครับแบบจำลองนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้งานจริงนะครับนี่เป็นแบบจำลองเบื้องต้นนะครับ
ทีนี้พอเราเอาคอมพิวเตอร์มาแบบนี้เราจะกำหนด IP นะฮะเราจะต้องกำหนด IP ให้มันเพื่อที่จะให้มันใช้การได้นะครับถ้าไม่กำหนดนะฮะมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับแต่มันมี2กรณีนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบไดนามิกนะครับหรือ DHCP มาเป็นตัว Fix IP เราก็ไม่ต้องกำหนด IP นะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันจะ General IP มาให้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะฮะและขั้นตอนการทดสอบนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับน้องๆหลายๆท่านที่กำลังหัดคอนฟิกเราเตอร์นะครับแบบจำลองนะครับอันนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับออกแบบตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปใช้งานจริงนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปสวัสดีครับ